เปิดเรตติ้งสามเรื่องบ่วงวิมารลาสาบซ่อนรักคุณชายค่ำคืนวันที่10ตตุลาคม2565ที่ผ่านมาถือเป็นวันที่ละครเรตติ้งแรงลาจอเรื่องนั้นก็คือบ่วงวิมาลาทางช่อง7ในขณะที่อีก2เรื่องยางสาบซ่อนรักและคุณชายช่องวัน31ก็ทำกระแสได้ดีในโลกโซเชียล่วนเรตติ้งที่ออกมาใครจะได้เท่าไหร่ไปดูกันเริ่มที่ตอนจบบ่วงวิมาลาช่อง7 ได้ไป4.8สุดดิ่งเข้มข้นบีบหัวใจในตอนจบจริงๆสำหรับละครดราม่าเข้มบ่วงวิมาลาเรียกว่าจบได้สวยงามคว้าเรตติ้งตอนจบ4.8พร้อมกัดแฮชแท็กบ่วงวิมาลาตอนจบก็ดิเทรนทวิตเตอร์ประเทศไทยอันดับ3ไปด้วยงานนี้3นักแสดงนำมิกปเปลี่ยวและเป้เป็นปลื้มขอเป็นตัวแทนขอบคุณและฝากความในใจถึงแฟนละครสาบซ่อนรักช่อง3ได้ไป2.1 ถึงเวลาเสียน้ำตาเตรียมพาคนหนูซับดนดวนเมื่อเหตุการณ์เริ่มชัดเจนเรื่อยๆและหนูหนิงนิชานัฐนิชาเปิดโหมดตาสว่างกันแล้วในละครดรามา่าที่กระแสแรงไม่เคยเพา่าและคุณชายช่องวัน31ได้ไป1.4ตอนที่3เทียนไม่พอใจนายแม่ลี่อย่างหนักนายแม่ลี่ป๊อกปิยธิดากังวลถึงปัญหาเรื่องตำแหน่งผู้นำตระกูลค,คนต่อไปของเทียนิรีมธนพัฒน์ จึงรีบจัดแจ้งหาเลือกแต่งงานระหว่างเทียนกับหญิงพินมิลลี่คาเมล,ล่างานนี้สร้างความไม่พอใจให้กับเทียนอย่างมากออกอากาศวันจันทร์ที่10ตุลาคม2565เวลา20.30นาทีานาทีทางช่องวัน31ตอนที่4เกิดเรื่องวุ่นวายที่ตระกูลซ่งเพราะจูจูมีคนงานหายตัวไปทำให้ดายแมลลี่กับเมียรองอย่างจันเปยปานวาดต่างมีความสงสัยและระแวงกันเอง